BBE เผยลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกเตือนระวังเพจทางรัฐปลอมการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 17:29 น. BBE เผยลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกเตือนระวังเพจทางรัฐปลอมใช้ชื่ออ้างอิงแอปทางรัฐและโครงการดิจิทัลวอลเล็ตวันที่1สิงหาคม67นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เปิดเผยว่าวันที่1สิงหาคม2567เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกว่า5ล้านครั้งในเบื้องต้นขณะเดียวกันจากการติดตามตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายอาชญากรรมออนไลน์พบมีการแอบอ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนไม่ตรงกับความจริงโดยพบว่ามีการจัดทำ Facebook โดยใช้ชื่ออ้างอิงแอปทางรัฐและโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นจำนวนมากทั้งนี้กระทรวง DE ได้ประสานงานกับ DGA ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า DGA มี Facebook Fanpage อย่างเป็นทางการในชื่อ DGA Thailand ซึ่งให้ข้อมูลและรายละเอียดการลงทะเบียนตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ถูกต้องโดยให้สังเกตเครื่องหมายบลูบาร์หรือเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินเป็นป้ายสถานะเครื่องหมายยืนยันจาก Facebook ว่าเพจหรือโปรไฟล์ตัวตนที่แท้จริงของหน่วยงานอย่างไรก็ตามประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นข้อมูลโดยตรงจากรัฐบาลที่เชื่อถือได้ในเว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือ www.กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโทรสายด่วนดิจิตอลวอลเล็ต 1,111 พร้อมให้บริการและคำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงกระทรวง DE ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องการสร้างช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการแอบอ้างหน่วยงานของรัฐและโครงการที่สำคัญของรัฐบาลสร้างข้อมูลเท็จบิดเบือนเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนและอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การก่ออาชญากรรมออนไลน์ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างโดยได้ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการ Facebook เพื่อปิดกั้นรวมทั้งจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปนายประเสริฐกล่าวเปิดใจสองสาวอบต.ถูกหวย12ล้านเผยความฝันแม่นมากออกตรงเป๊ะข่าวด่วนวันที่1สิงหาคม2567 22:34 น. เปิดใจสองสาวอบต.ถูกหวย12ล้านเผยความฝันแม่นมากออกตรงเป๊ะเมื่อเวลา 16:50 น.วันที่1สิงหาคม67นางสาวจิตติมาเหงานางามอายุ30ปีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลังอบต.สีชมพูจังหวัดบึงกาฬและนางสาวกัญญากรสิทธิสารอายุ38ปีผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอบต.เดียวกัน2สาวผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบหมายเลข407041งวดประจำวันที่1สิงหาคม67ได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.โซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬโดยจะแบ่งกันคนละ6ล้านบาทนางสาวจิตติมาเล่าว่านางสาวกัลยากรที่ทำงานอยู่ในห้องกองคลังด้วยกันมาเล่าความฝันให้ฟังว่ามีผู้ชายแก้ผ้าให้ดูและได้เห็นอวัยวะเพศตื่นเช้ามาทำงานจึงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจากนั้นจึงเข้าไปดูใน Google การทำนายความฝันพบว่าถ้าฝันเห็นผู้ชายมาแก้ผ้าให้ดูจะต้องตีเป็นหวย41 11 และ70พอมาทำงานในเช้าวันที่31กรกฎาคม
มีคนมาขายลอตเตอรี่และบังเอิญมีเลขท้าย41พอดีจึงซื้อมา2ใบและมาแบ่งกันคนละใบหลังจากนั้นกลับบ้านไปนอนเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ฝันว่าได้เก็บหอยและเก็บปูได้จำนวนมากจึงคิดว่าคงจะโชคดีแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะถูกถึงรางวัลที่หนึ่งนางสาวจิตติมากล่าวต่อว่าพอหวยออกก็เลยถามรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าอยู่กองคลังจึงทราบว่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งที่ออกก็คือ041ก็นึกดีใจว่าถูกแค่รางวัลเลขท้าย2ตัวแต่พอมาดูลอตเตอรี่ตัวเองมีเป็น041ด้วยคิดแค่ว่าก็คงจะได้แค่ 4,000 บาทแล้วแต่พอถามเลขตัวหน้ากับหัวหน้าอีกครั้งก็พบว่าเป็น 47,041 ก็ดีใจว่าตัวเองถูกรางวัลที่1แล้วจึงได้โทรศัพท์ไปบอกแม่ส่วนเงินที่ได้6ล้านบาทก็คงจะนำมาใช้หนี้ส่วนหนึ่งและก็ทำบุญด้วยให้กับเจ้ากรรมนายเวรและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกซึ่งยังเล็กอยู่ต่อไปยาย่าเล่าโมเมนต์อุ้มลูกเพื่อนแล้วน้ำตาไหลพร้อมเผยเตรียมฝากขายปลายปีนี้บันเทิงวันที่1สิงหาคม2567 17:39 น.นักแสดงสาวยาย่าอุรัสยาเล่าสาเหตุน้ำตาไหลขณะอุ้มลูกเพื่อนเป็นเด็กแรกเกิดคนแรกที่ได้อุ้มพร้อมเผยแพลนเตรียมฝากขายปลายปีนี้หลังจากที่มีภาพสาวยาย่าอุรัสยาร้องไห้ขณะอุ้มลูกเพื่อนสนิทออกมาล่าสุดวันที่1สิงหาคมยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันได้มาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญนอร์วีเกียนไทยเทสวัตถุดิบอันล้ำค่าสู่อาหารไทย4ภาคณเกสรเออร์เบิ้นรีสอร์ทชั้น19อาคารเกสรทาวเวอร์พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกตอนนั้นว่าทำไมเธอถึงร้องไห้ออกมาน้ำตาแตกอุ้มหลานมันเป็นความรู้สึกอย่างไรจริงๆงงตัวเองมากเลยค่ะเพื่อนที่สนิทในชีวิตมีแค่สองคนเขามีลูกไปแล้วแต่ว่าเขามีลูกช่วงโควิดก็เลยไม่ได้เจอน้องแต่คนนี้เป็นลูกของเพื่อนคนที่ได้อุ้มตอนที่ยังแบบอกก็เลยร้องไห้วินาทีสัมผัสแรกมนุษย์ตัวเล็กๆประทับใจทำไมถึงร้องไห้ไม่รู้หนูว่าทุกคนข้างๆบิ้วด้วยแหละความรู้สึกแรกในตอนนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ค่ะเอาจริงๆนะคะคือคนในบ้านหรือพี่สาวก็ยังไม่มีลูกเหมือนเป็นเด็กเบบี้คนแรกที่เราได้อุ้มแล้วมาจากกลุ่มคนสำคัญในชีวิตเราแสดงว่าเราก็ชอบเด็กด้วยเตรียมตัวได้อยู่คิดภาพตัวเองในอนาคตยาย่าเป็นแม่คนน่าจะอินมากๆเลยใช่ไหมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นก็อยากให้เป็นแบบนั้นไปทดลองเลี้ยงหรือยังไม่ค่ะชั่วคราวได้แต่ถ้าให้ลองเลี้ยงทั้งวันไม่เอาคนถามเยอะไหมไม่ค่ะถ้ารู้จักย่าดีๆเป็นคนที่ชอบร้องไห้ทุกเรื่องค่ะหัวเราะก็ร้องไห้อนาคตมองไว้ไหมว่าลูกย่าจะต้องน่ารักมากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่นั่นก็คือเป้าหมายของชีวิตอยากมีครอบครัวอยู่แล้วพี่ณเดชน์บอกว่าย่าเป็นแม่ที่ดีได้จริงๆเป็นท็อปิกที่คุยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าคนที่อายุเหมือนพวกเราที่ตั้งใจจะสร้างครอบครัววิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ต้องมีมายด์เซตอะไรบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆช่วงนี้คุยกันมาสักพักแล้วค่ะว่าเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องสร้างความมั่นคงในตัวเองว่าจะถ่ายทอดความรู้ต่อไปอย่างไรคุยกันมาเรื่อยๆค่ะถ้าเราจะมีครอบครัวกันวางแผนทุกอย่างเลยรู้สึกว่าการเติบโตของมนุษย์มันสำคัญเลยเป็นเรื่องที่ไม่เคยคุยกันเล่นๆหัวเราะอนาคตชัดเจนมากขึ้นมันก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายยังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะเอางานแต่งงานให้ได้ก่อนดูจากทรงแล้วก็ใครจะดุว่ากันณเดชน์สปอยแน่นอนเชื่อค่ะส่วนตัวชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอยากได้ทั้งสองค่ะอยากรู้เรื่องที่หลายคนยังไม่ได้แต่งงานก็มีการไปฝากไข่คิดเห็นอย่างไร
จริงๆไม่แน่ใจตอนที่ถ่ายหนัง Fast Feel Love Topic ของหนังเรื่องนั้นคือเกี่ยวกับผู้หญิงที่โตแล้วแต่ยังไม่ได้วางแผนชีวิตตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นก็คุยกับหมอไว้เลยว่าหนูจะไปฝากไข่ค่ะเมื่อไหร่ปีนี้น่าจะปลายปีตอนนี้ยังยุ่งอยู่เตรียมสุขภาพอย่างไรก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทำอย่างไรเห็นภาพแล้วตอนที่เราที่เป็นคุณแม่ไม่เห็นภาพขนาดนั้นแค่รู้ว่ายิ่งฝากไข่เร็วยิ่งดีเท่านั้นเองโตแล้วต้องคิดเรื่องซีเรียสแล้ว